สวัสดีครับช่อง Change 888นะครับเจอกันอีกแล้วซีรีส์การเงินและการลงทุนนะครับ Money and Invest ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคลิปนี้มาถึง EP ที่5แล้วครับเรื่อง IPO คืออะไรนะครับสรุปเนื้อหาสั้นๆเลยนะครับคำว่า IPO ภาษาอังกฤษย่อมาจาก Initial Public Offering นะครับแปลเป็นไทยก็คือหุ้นที่ถูกเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรกเวลาบริษัทต้องการจะระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการนะครับที่นอกเหนือจากเงินกู้ก็จะทำเรื่อง IPO หุ้นนี่แหละครับซึ่งจะทำให้สถานะจากบริษัทเอกชนหรือ private company นะครับกลายเป็นบริษัทมหาชนหรือ public company โดยจะต้องทำผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่รับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต.และต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ที่ก.ล.ต.กำหนดไว้นะครับจุดเด่นของหุ้น IPO วันแรกนะครับทำไมคนถึงชอบกันเพราะว่าราคาเพดานหรือซีลลิ่งเนี่ยอยู่ที่ 300% นะครับหรือ3เท่าส่วนฟลอร์หรือราคาพื้นเนี่ยอยู่ที่ 0.01 เลยแต่ถ้าปกติในวันอื่นๆหรือหุ้นทั่วไปนะครับราคาเพดานจะบวกที่ 30% ฟลอร์ก็ 30% เช่นราคาหุ้น10บาทเพดานก็จะ13บาทพื้นก็จะ7บาทนะครับตารางด้านล่างนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของฝั่งซ้ายมือเป็นหุ้นที่ IPO ใหม่ในตลาดของเซตนะครับอันนี้หมายถึงวันเดียวนะครับเทียบกับราคาเสนอขายก็คือราคาที่เราไปจองซื้อไว้นะครับวันแรกสามารถปิดนี่กำไร 50 60 80% 100% เยอะแยะเลยนะครับส่วนในตลาดทั้งเลือกหรือ MAI นะครับบางตัวไปถึง 200% เลยครับและ 100% กว่าๆนี่เยอะมากก็คือได้เท่าตัวเลยนะครับนี่ก็คือเสน่ห์ของหุ้น IPO วันแรกนะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าเว็บของเซตเนี่ยบอกอะไรเกี่ยวกับ IPO บ้างมาที่นี่เลยครับ set.or.th/set/ipo showcase นะครับก็จะมีหลักทรัพย์ IPO นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเปิดตัวหุ้นใหม่ IPO เลื่อนลงมานะครับก็จะมีบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มของเซตนะครับปี64หลักทรัพย์ CV นะครับเพิ่งเริ่มซื้อขายกันวันที่2กันยาราคาเสนอขาย 3.9 นะครับระยะเวลาเสนอขายหุ้นก็จะมีรายละเอียดบอกหมดเลยนะครับเลื่อนลงมาก็มีเยอะแยะนะครับเราสามารถไปดูที่ตลาด MAI ได้เหมือนกันนะครับหรือย้อนไปดูของปีที่แล้วเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับของปี63ตัวสุดท้ายของปีเริ่มซื้อขาย25ธันวานะครับหุ้น SA นะครับ Simis Asset ลองมาก็ KEX นะครับบริษัท Curry Express Thailand 24ธันวานะครับคราวนี้ครับตรงนี้นะครับซ้ายมือสุดหลักทรัพย์เตรียมเข้า IPO เนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าอะไรจะ IPO บ้างนี่นะครับอันแรกบริษัทชิครีพับลิกนะครับประเภทธุรกิจตลาดรองกลุ่มอุตสาหกรรมคืออะไรสถานะ Approve แล้วจำนวนหุ้นที่ IPO นะครับไม่เกิน360ล้านหุ้นคิดเป็น 26.47% ราคาพา 0.5 ราคา IPO ยังไม่รู้นะครับบริษัท Civil Engineering นี่ครับก็จะมีบอกมาเลยนะครับว่าอะไรจะ IPO บ้างก็มาตามดูในนี้ได้นะครับส่วนหน้าสถิติหลักทรัพย์ IPO นะครับลองเข้าไปดูนี่ครับก็จะมีข้อมูลรายปี2564ก็จะมีบอกว่าในตลาดของเซตเนี่ยนะครับมูลค่าระดมทุนกี่ล้านบาทมีหุ้นตัวอะไรบ้างนะครับการซื้อขายวันแรกบวกเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับในนี้มีบอกหมดเลยตลาด MAI ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูข้อมูลสรุปนะครับสรุปนี้ก็จะมีบอกเป็นรายปีเลยว่ามีเพิ่มเข้ามากี่หุ้นนะครับที่ IPO เข้ามา MAI เท่าไหร่รวมแล้วกี่หุ้นที่เพิ่มเข้ามาแต่ละปีนะครับก็ประมาณ 20-30 หุ้นต่อปีนะครับใหม่ๆที่ IPO เข้ามา
แล้วก็จบไปแล้วนะครับเรียบร้อยสำหรับ EP ที่5นะครับว่า IPO คืออะไรถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากให้ทำสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้ออะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ